Hi ทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Miss V อีกแล้วนะคะในช่วงของ Miss V Beauty Talk ค่ะวันนี้ Miss V ก็มีผลิตภัณฑ์มานำเสนออีกเช่นเคยค่ะคือมีความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้รับความอนุเคราะห์จากแบรนด์นึงมาคือทางแบรนด์ได้ส่งผลิตภัณฑ์มาให้กับ Miss V ได้ทดลองใช้แล้วก็นำมารีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง Miss V ก็มีความรู้สึกตื่นเต้นเนาะเราก็ยังไม่เคยได้ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ไหนเลยแล้วนี่เป็นแบรนด์แรกที่เขาส่งมาให้ Miss V รีวิวนะคะซึ่งปกติแล้ว Miss P จะไปเสาะหามาใช้เองแล้วก็รีวิวแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นทางแบรนด์ส่งมาให้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าตัวเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะคะคือทางแบรนด์ตอนนี้เขาออกมา2ตัวนะคะซึ่ง Miss P ก็จะเอามาโชว์ให้กับทุกคนได้ดูนะคะเอาค่ะเรามาดูตัวแรกกันก่อนเลยนะคะนี่ค่ะก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะคะ Daughter Skin นะคะอยากมีผิวแบบลูกสาวอะไรเงี้ยอยากดูวีเป็นเด็กสาวเยาว์วัยอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้เลยนะคะตัวแรกของเขาก็คือตัว Whitening Intense Serum นะคะตัวนี้จะเป็นเซรั่มนะคะทางแบรนด์ส่งมาให้กับ Miss P ได้ทดลองถึง2ตัวเช่นกันก็คือเจ้าตัวนี้ราคาตัวที่2นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็น Concentrated Anti-Aging นะคะ Firming Cream นะคะตัวนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะจะเป็นหลอดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแพ็คเกจข้างในกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะตัวแรกเลยที่ Miss P จะขอรีวิวก่อนเลยละกันจากหลังจากที่ Miss P ได้ทดลองใช้มาประมาณ3อาทิตย์นะคะตัวแรกนี่ค่ะอันนี้คือหลอดที่ Miss P ได้ลองทดลองใช้แล้วนะคะนี่ค่ะจะเห็นว่ามันลดไปเกินครึ่งละเห็นมั้ยคะตัวนี้เขาจะให้มาอยู่ที่ประมาณ20 ml นะคะตัวนี้นี่ค่ะตัวนี้จะเป็นเซรั่มคือบอกตรงๆเลยเขามีแบบแรกที่เห็นมีความรู้สึกเฮ้ยแพ็คเกจมันดูหรูหราไฮโซมากดูสิคะคือมันคล้ายๆกับของแบรนด์นึงค่ะแบรนด์แบบเป็นแบรนด์ระดับโลกนะคะคือแพ็คเกจเขาจะมีความรู้สึกว่าดูดีอ่ะคือมีความลักชัวรี่มากๆเห็นมั้ยคะดีด้วยฝาที่เขาจะเป็นสีออกเงินเห็นมั้ยคะเงินเงาๆแล้วตัวนี้ไม่ใช่เป็นพลาสติกนะคะตัวตรงนี้จะเป็นแก้วนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันก็จะเป็นตัวดรอปนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะตรงนี้เขาจะมีปุ่มให้กดนะคะแล้วก็จะดึงน้ำเซรั่มที่อยู่ข้างในเนี่ยกดปั๊มน้ำเซรั่มเข้ามาอย่างเงี้ยนะก่อนที่เราจะเนี่ยเราก็กดตรงนี้1ทีนะคะมันก็จะปั๊มตัวเซรั่มขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็ดึงออกมาค่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูเนื้อเซรั่มกันนะนี่ค่ะเนื้อเซรั่มจะเป็นน้ำใสๆนะคะจะไม่ถึงกับเหลวมากนะคะก็ยังมีความหนืดนิดนึงนะคะพอเราลองเปรียบปุ๊บมันจะมีความลื่นๆเหมือนมีความรู้สึกเหมือนเมือกนิดๆนะคะมันจะเหมือนคล้ายๆเมือกมันจะไม่เหนียวเลยมันจะมีความลื่นผิวมากเนี่ยค่ะเวลาทาปุ๊บมันก็จะซึมแต่อันที่ซึมตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าซึมแต่ไม่ได้ซึมแล้วหายวับไปเลยซึมแล้วยังมีความชุ่มชื้นของผิวอยู่ซึมแล้วยังให้ความชุ่มชื้นยังไม่ถึงกับแห้งวาบหายไปเลยซึ่งบางแบรนด์ที่มิสซี่เคยใช้มันจะเป็นแบบว่าใช้ปุ๊บมันทาวับหายไปเลยเหมือนแบบยังไม่ทันได้ทาทั่วหน้าเลยหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่เจ้าตัวนี้คือเราสามารถเกลี่ยได้ทั่วหน้ามันก็ยังมีความชุ่มชื้นมีความหนึบนิดนึงไม่ได้ว่าหนึบเหนียวหรืออะไรนะคะมันมีความรู้สึกหนึบแต่สบายผิวนะมันมีความบางเบามากเนี่ยมีความรู้สึกว่าเห็นไหมเวลาลงผิวแล้วมันก็จะมีความรู้สึกชุ่มชื้นขึ้นเอาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเจ้า Whitening Intense Serum ตัวนี้เขาช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยตามที่ชื่อเขาบอกไว้เลยคือ Whitening นั่นก็คือช่วยทำให้หน้าดูขาวกระจ่างใสแล้วช่วยลดเลือนจุดด่างดำและรอยแดงให้ดูจางลงนะคะหลังจากที่ Miss V ได้ทดลองใช้แล้วประมาณ3อาทิตย์มีความรู้สึกว่ารอยแดงจางลงอย่างที่ทางแบรนด์เขาเคลมเอาไว้แล้วก็รอยดำจางลงเช่นกันแล้วค่อยๆหายไปถามว่าหายไป 100% ไหมยังไม่ถึงกับ 100% เพราะว่าต้องบอกก่อนเลยค่ะว่ารอยดำยังไงคือรอยดำอะไรพวกนี้มันจะค่อนข้างช้านิดนึงแต่ถ้าเราใช้สม่ำเสมอมันจะค่อยๆจางลงแต่จากที่มิสซี่ได้ทดลองใช้แล้วเนี่ยมันจางลงมันมีรอยที่มันเข้มๆหรืออะไรเนี้ยมันดูเบาบางลงทำให้หน้าเราดูขาวกระจ่างใสแล้วดูเรียบเนียนมากขึ้นนะคะเจ้าตัวนี้แล้วเขายังบอกว่าช่วยคุมความมันด้วยนะคะด้วยความที่มิสฟีเป็นคนผิวมันด้วยแล้วได้ลองใช้มีความรู้สึกว่าคุมมันได้ในระดับหนึ่งนะคะไม่ถึงกับว่าคุมมันจนหน้ายังไงอะจนหน้าแบบไม่มีความมันเลยคือมันก็ถ้าจะบอกว่าหน้าไม่มีความมันเลยก็เดี๋ยวจะหาว่ามิสฟีโกหกซึ่งเพราะเราเป็นคนผิวมันมากตรงช่วงทีโซนตรงเนี้ยมันจะมัน
แต่หลังจากที่ได้ลงเจ้าตัวเนี้ยคือมีความรู้สึกว่าความมันน้อยลงมันจะไม่ถึงกับเงาวับวับแต่มันจะมีแบบเงาๆนิดๆไม่ถึงกับแบบว่าเหมือนมันเยิ้มอะไรประมาณนี้เลยถามว่าคุมมันคือช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะและเจ้าตัวเนี้ยเขาบอกว่าไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนนะคะด้วยความที่มันเป็นเนื้อเซรั่มมิสซี่ต้องบอกก่อนเลยว่าคนผิวมันก็ใช้ได้ผิวผสมก็ใช้ได้ผิวธรรมดาก็ใช้ได้ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้เพราะเขาบอกว่าใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะคะมาดูกันค่ะว่าเจ้าตัวนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างเดี๋ยวมิสพีขึ้นตรงนี้ให้ดูนะคะปิงนะคะก็จะมีหลักๆก็นะคะก็จะเป็นเนียซินามายมีบูทาลิลไกคอนมีซิงค์มีไฮโดรนะคะก็จะมีหลายตัวเหมือนกันค่ะตัวนี้นะคะก็นี่ค่ะตามที่มิสพีขึ้นให้ดูเลยนะคะหลังจากที่มิสพีใช้แล้วมีความรู้สึกยังไงก็มีความรู้สึกชอบในเนื้อเท็กเจอร์ของเขาด้วยความที่มิสพีจะเป็นคนชอบอะไรที่เป็นเจลใสๆหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ามันสบายหน้ามันไม่หนักหน้าพอมีความรู้สึกถ้ามันเป็นครีมที่มันมีความข้นหรือมีความลิชมากๆมันจะมีความรู้สึกว่าเหนียวแล้วมันหนึบหน้าพอหนึบหน้าแล้วแบบว่ามันจะซึมลงผิวอะแล้วเรายิ่งเป็นคนผิวมันอะไรเงี้ยมันจะมันก่อนนะคะมันก็ทำให้ไม่สบายผิวแต่เจ้าตัวนี้คือมีความรู้สึกชอบในเรื่องของเท็กเจอร์มากนะคะแล้วผลที่ได้ที่ใช้คือคะแนนเต็ม10 Miss P ให้9นะคะถามว่าอีก1คะแนนทำไมไม่ให้เต็มไปเลยอะไรเงี้ยคือ Miss P เพิ่งจะลองใช้ได้3อาทิตย์ก็คือผลที่ได้อาจจะยังไม่เต็ม100นะคะก็จะให้จากความรู้สึกของตัวเองเลยนั่นก็คือให้คะแนน9เต็ม10เพราะว่ายังมีก็ยังเขาเรียกว่าอะไรริ้วจุดรอยอะไรบางจุดเงี้ยบางทีมันยังไม่จางหายไปหมดเลยอะไรเงี้ยคือมีความรู้สึกว่าอ่ะขอ1คะแนนละกันอะไรนี้นะคะสำหรับเจ้าตัว Whitening Intense Serum นะคะตัวนี้คือถามว่าเลิฟไหมก็เลิฟนะคิดว่าจะใช้ไปเรื่อยๆลองดูก่อนว่ามันเห็นความแตกต่างไหมหลังจากที่เราลองใช้สักเดือนนึงหรือว่า2เดือนเลยขึ้นไปเงี้ยจะมีความรู้สึกว่าหน้าเรามีจะมีความเปลี่ยนไปมั้ยแต่จากที่เห็นเนี่ยมีความรู้สึกว่าคือ1ด้วยความที่เต็มเป็นคนผิวขาวหรือขาวค่อนข้างเป็นคนผิวขาวเหลืองหรือไปทางขาวอะไรเงี้ยแล้วคือเจ้าตัวเนี้ยบอกว่า whitening ซึ่งความขาวจะยังไม่ค่อยเห็นมากเท่าไหร่เพราะว่าคือ1เราเป็นคนผิวขาวไงมันก็เลยแบบดูความต่างมันจะไม่ค่อยเห็นเหมือนกับแบบว่าคนที่ผิวแบบคือเอาง่ายๆเลยคนผิวขาวจะเวลาเราใช้อะไรที่เป็น whitening เนี่ยมันจะดูยากนิดนึงเนาะเพราะว่ามันขาวอยู่แล้วไงแล้วมันจะขาวยังไงอีกอะไรเงี้ยคือแต่ถ้าถามเรื่องของความกระจ่างใสเนี่ยคือมีความรู้สึกว่ามันก็ดูไบรท์ขึ้นนะคะเจ้าตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่2ค่ะตัวที่2มันก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะนี่เลยจะเป็น Concentrate Anti Aging Firming Cream นะคะเจ้าตัวนี้จะเป็นครีมเป็นหลอดนะคะทางแบรนด์เขาให้มิสฟีมามันก็จะเป็นหลอดประมาณนี้นี่นะคะใช้ทาเช้าเย็นเหมือนกับเจ้าตัวเซรั่มนะคะตัวนี้เลยตัวนี้เขาบอกว่าจะมีสารสกัดจากข้าว3สีของญี่ปุ่นนะคะส่วนผสมเลิศอยู่นะคะเป็นส่วนผสมที่นำเข้าจากญี่ปุ่นเลยไม่ใช่ไก่กาอาราเรอะไรที่ไหนนะคะแล้วมาดูแพ็กเกจเขาค่ะแพ็กเกจจะออกเป็นสีออกชมพูโรสโกลว์นะคะมีความหรูหราหมาเห่านิดนึงนะคะดูสิคะก็มีความเงาๆวาวๆนะคะใสๆน่ารักเหมือนกันค่ะก็มีความลักชัวรี่ในสไตล์แบบก็ไม่ได้ดูแบบผู้ใหญ่จ๋าอะไรเงี้ยคือแบบดูเป็นวัยรุ่นนิดนึงแล้วมีความเป็นหลอดแล้วก็พกพาง่ายนะจริงๆทั้งสองตัวนี้คือแบบพกพาไปไหนสะดวกนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันว่าเจ้าตัวเนี้ยเท็กเจอร์มันเป็นยังไงบ้างนะคะเขาให้มา20กรัมนะคะตัวนี้เรามาดูเนื้อครีมกันค่ะก็จะเป็นเนื้อครีมสีขาวๆนะคะนี่ตัวเนี้ยมันจะมีกลิ่นหอมๆเหมือนกลิ่นข้าวอะค่ะมันจะมีกลิ่นเหมือนเป็นกลิ่นข้าวเลยหอมหวานๆดมและหิวมีความรู้สึกหิวข้าวอะไรอย่างเงี้ยหอมนะหอมเป็นเนื้อครีมแต่มันจะไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าไงมันจะไม่ได้เหนียวข้นหรืออะไรเงี้ยเป็นเนื้อครีมที่ทาลงผิวและบางเบาสบายเห็นไหมคะลื่นๆสามารถเกลี่ยได้ทั่วหน้าไม่ต้องใช้เยอะมากนะบีบเท่าเม็ดถั่วเขียว3-4เม็ดพอเลยประมาณนี้เห็นไหมคะบีบเท่าเม็ดถั่วเหลืองอะไรอย่างงี้ก็ได้ถั่วเหลืองเม็ดเล็กนะเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยสบายผิวไม่มีความเหนียวบอกเลยค่ะว่าไม่มีความเหนียวมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะไม่ได้หายวาบไปเลยเหมือนกับเจ้าตัวเซรั่มตัวนี้เหมือนกันมันจะยังมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วมันจะค่อยๆซึมหายไปนะคะหอมอะมันมีความหอมกลิ่นข้าวอะมีความรู้สึกพอดมแล้วมีความหิวเจ้าตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของความอ่อนเยาว์พอด้วยความที่เป็นแอนตี้เอจจิ้งก็จะคือจะช่วยยกกระชับคือทำให้ผิวหน้าเราดูกระชับมากยิ่งขึ้นริ้วรอยที่เป็นแบบริ้วรอยตรงหน้าผากหรือเงี้ยเวลาเราย่นหน้าเงี้ยขมวดคิ้วหรืออะไรเงี้ยมันดูตื้นขึ้นมันดู
รอยตรงนี้มันดูตื้นขึ้นนะคะรอยที่มันเป็นเล็กๆอะค่ะแต่ถ้าเป็นรอยลึกๆเนี่ยจะยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แต่ว่าที่เป็นรอยเล็กๆดูจางๆเนี่ยคือมันจะมีความรู้สึกว่ามันตื้นขึ้นแล้วก็แบบเหมือนหายไปอะไรนะคะอันนี้หลังจากที่มิสซีได้ทดลองใช้แล้วตัวริ้วรอยที่มันแบบตรงหน้าผากเนี่ยคือจริงๆแล้วมิสซีจะเป็นคนที่ริ้วรอยค่อนข้างช้านะสำหรับคนที่ผิวมันนะคะจะบอกก่อนเลยค่ะว่าริ้วรอยมันจะมาช้ากว่าคนผิวแห้งเพราะว่าด้วยความที่มันมีความชุ่มชื้นตลอดเนาะมันก็เลยแบบมีความเงามีความมันอะไรเงี้ยริ้วรอยมันก็จะยังมาริ้วรอยมันก็จะมาช้ากว่าคนที่เป็นผิวแห้งคือผิวแห้งแค่ย่นเงี้ยปุ๊บเดี๋ยวมันจะเป็นรอยยับมันก็จะเห็นชัดขึ้นนะคะคนผิวแห้งก็จะต้องแบบหาครีมบำรุงที่เป็นการเติมน้ำให้ผิวไม่ให้ผิวแห้งคือให้ผิวดูชุ่มชื้นตลอดเวลาเพื่อที่ริ้วรอยมันจะได้มาช้าลงแต่ด้วยความที่คนผิวมันอาจจะเห็นได้ชานิดนึงแต่มีความรู้สึกว่าตรงปลายๆเราก็จะมีนิดๆ นะคะแต่เวลาขมวดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูตื้นขึ้นดูหน้าเราดูอ่อนยาวขึ้นดูหน้าเราเฟิร์มมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้จะไม่ถึงกับแบบยกกระชับฟิกขึ้นมาเป็นตัววีอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะตัวนั้นจะเป็นแบบเหมือนลิฟต์อัพอันนี้จะไม่ใช่แต่มีความรู้สึกว่าหน้าเรามีความกระชับมากขึ้นนะคะมีความแบบเนี่ยเวลาจิ้มปุ๊บมันคืนตัวเร็วขึ้นมันจะไม่ได้แบบจิ้มแล้วแบบบุ๋มอะไรเงี้ยนะคะจากคนที่อายุประมาณจะ40แล้วอีกไม่กี่ปีอีก2ปีอะไรเงี้ยก็จะ40แล้วอะไรนะคะผิวก็จะแบบก็ยังมีความเด้งดึงอยู่นะคะก็ยังมีความแบบเฟิร์มอยู่หลังจากที่ใช้ตัวเนี้ยก็มีความรู้สึกว่าผิวตัวเองมันดูเด้งขึ้นคือครั้งแรกที่มิสฟีใช้ตื่นเช้ามาล้างหน้าแล้วมีความรู้สึกหน้ามันอิ่มฟูมันดูกระชับขึ้นเอาละค่ะมาดูกันค่ะว่าเจ้าตัวนี้มีส่วนผสมของอะไรบ้างเดี๋ยวมิสฟีจะขึ้นให้ดูตรงนี้นะคะเจ้าตัวนี้เขาก็จะมีส่วนผสมสำคัญของเขาที่เขาเน้นหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นข้าว3สีที่เป็นสารสกัดจากข้าว3สีที่นำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่าเจ้าข้าว3สีตัวนี้จะช่วยทำให้ใบหน้าดูอ่อนยาวขึ้นผิวหน้าเรียบเนียนดูกระชับนะคะพร้อมเติมความชุ่มชื้นสู่ผิวนะคะแล้วก็ฟื้นบำรุงเกาะป้องกันผิวด้วยเซรามายนะคะตัวนี้เขาก็ใส่เซรามายมาด้วยนะคะส่วนเจ้าตัวนี้จะไม่มีส่วนผสมของพาราเบนแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะแต่ว่าจะมีน้ำหอมเพราะว่าเขาใส่มาเป็นตัวสุดท้ายเลยนะคะจะเป็นฟากแกรนนะคะหลังจากที่ใช้ควบคู่กันก็มีความรู้สึกว่ามันดูขาวกระจ่างใสดูกระชับและดูคือ2ตัวเนี้ยเอาจริงๆนะคือใช้แค่2ตัวเนี้ยก็โอเคแล้วอ่ะคือไม่จำเป็นต้องคือสำหรับคนที่แบบต้องการแบบบำรุงแบบเยอะๆอะไรมากๆคือ2ตัวเนี้ยเอาอยู่นะคะถามว่าเจ้าตัวเนี้ยมิสซี่ให้กี่คะแนนมิสซี่ให้เท่ากันเพราะมีความรู้สึกว่าผลที่ได้มันให้ตามที่ทางแบรนด์เขาเคมเอาไว้นะคะก็คือ9เต็ม10ทั้ง2ตัวเลยมีความรู้สึกชอบนะคะในเรื่องของเท็กเจอร์ทั้ง2ตัวเลยตอนแรกก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นครีมมันจะเหนียวไหมแต่หลังจากที่ได้ลองลงดูที่หน้าหรืออะไรเงี้ยมีความรู้สึกมันสบายผิวมันไม่ได้มีความเหนอะหน้าไม่มีความเหนียวไม่มีความอะไรสบายผิวใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นนะคะคือปกติแล้วถ้ามันเป็นครีมหรืออะไรเงี้ยมิสซี่จะค่อนข้างที่จะเน้นไปใช้ตอนกลางคืนมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้ออกไปไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นกลางวันเงี้ยจะเน้นพวกเจลหรือเซรั่มพวกอะไรเงี้ยมากกว่าแต่เจ้าตัวเนี้ยคือใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยมีความรู้สึกว่ามันสบายผิวหลังจากลงเจ้าตัวเนี้ยเอาจริงนะลงเจ้าตัวเนี้ยแล้วก็ลงเจ้าตัวเนี้ยตามมีความรู้สึกว่าผิวแล้วมันดีขึ้นแล้วต้องบอกก่อนว่าเวลาผิวเราดีขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องแต่งหน้าหนักมากเราก็ไม่ต้องยังไงเราก็ไม่ต้องลงรองพื้นหนาถูกไหมคะแล้วก็แต่งเบาๆบางๆนะคะคนเราพอเริ่มผิวดีแล้วเราก็ไม่อยากจะแต่งอะไรมากมายแล้วก็แต่งให้ดูเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเนาะดูเบาๆบางๆอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่าเจ้าสองตัวเนี้ยคือชอบนะคะต้องขอบคุณทางแบรนด์ด้วยที่ส่งมาให้กับมิสฟีได้ทดลองใช้นะคะยังไงใครสนใจหรืออะไรยังไงเดี๋ยวมิสฟีจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้ติดต่อกับทางแบรนด์เขาเองละกันเนาะมิสฟีไม่ได้เป็นผู้จำหน่ายตรงนี้นะคะวันนี้ก่อนจากกันไปค่ะก็ต้องขอฝากก่อนนิดนึงนะคะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเวลามีคลิปของมิสซี่ใหม่ๆคุณจะได้เห็นสคริปต์ของมิสซี่เป็นคนแรกๆเลยยังไงวันนี้มิสซี่ก็ต้องขอตัวไปก่อนค่ะบาย